พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ยินดีให้บริการการพัฒนาจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์เพื่อทดแทนการนำเข้านั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเข้มแข็งในภาคอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ของประเทศไทยนะครับและไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเท่านั้นศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์สวทช.ยังส่งเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ภาคเอกชนผ่านการให้บริการในหลากหลายรูปแบบด้วยค่ะศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์สวทช.ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ของประเทศไทยอย่างครบวงจรควบคู่ไปกับการให้บริการแก่ภาคเอกชนด้วยความพร้อมทั้งองค์ความรู้พื้นฐานความสามารถทางเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทั้งการให้บริการทางวิชาการในการเป็นที่ปรึกษาการให้บริการด้านเทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมเฉพาะทางให้แก่บุคลากรเพื่อยกระดับความสามารถทางเทคนิคของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและทักษะเพิ่มขึ้นตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ด้านการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณเพื่อกำหนดเกณฑ์ควบคุมความปลอดภัยทางอาหารตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางการผลิตพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000